จ้าพี่น้องวันนี้แม่น้อยจะเฮ็ดปลาแดกนะคะปลาแดกไว้สําหรับทอดปลาแดกทั้งดวนนะคะหมักบ่นานนะคะถ้าปกติก็จะหมักกันอยู่ที่เดือนนึงหน้าฮ้อนเนาะถ้ามันบ่ฮ้อนเฮาก็สิไว้ประมาณเดือนกว่าถ้าตัวใหญ่นะถ้าตัวน้อยก็สิได้ประมาณสัก3อาทิตย์เฮาก็มาทอดได้นะคะนี่ปลาแดกปลาแดกทั้งดวนมื้อนี้แม่น้อยจะเริ่มต้นด้วยการเฮ็ดข้าวขัวก่อนนะคะขัวข้าวขัวแล้วก็ปั้นข้าวขัวแล้วนะคะข้าวขัวไม่ได้ขัวแม่เอาแล้วแต่นะคะสิเอาข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เฮาก็สิทําการกันปั้นปั้นข้าวขัวไประยะนึงก่อนนะคะปั้นข้าวขัวเสร็จแล้วปกติแม่น้อยจะใส่เกลือทะเลลงไปเลยนะคะเกลือทะเลที่นี่ปรากฏว่าเฮาอยากกินไว้เนาะเกลือทะเลมันจะเม็ดใหญ่นะคะนี่คือเกลือทะเลนะคะอันนี้คือเกลือทะเลสําหรับทําปลาร้าอย่างดีเลยเนาะเฮาก็สิใส่เกลือลงไปใส่กับข้าวขัวข้าวขัวเลยนะคะสำหรับความเข้มให้พี่น้องเบิ่งเอาว่าปลาแดกน้อยปลาแดกหลายซ้ําใดแม่น้อยให้ได้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าตาไห้บ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุในการเฮ็ดของแต่ละคนก็จะบ่คือกันปลาน้อยปลาหลายนะคะแม่น้อยก็จะใส่เกลือลงไปกะเอานะคะจะเอาเกลือลงไปปั้นใส่กับข้าวขัวนะคะเพราะว่าเกลือมันเม็ดใหญ่ค่ะสังเกตเบิ่งเกลือมันจะเม็ดประมาณจํานี้โคโลเคลีนะคะจะปั้นให้มันใหญ่ลงกว่านี้ถามว่าเอาเกลือธรรมดาเฮ็ดได้บ่มันบ่แซ่บค่ะสู่เกลือทะเลบ่ได้นะคะมีขายนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศถ้าบ้านเฮาก็เอาเกลือต้มแถวบ้านเฮาบ้านอีสานเฮาเกลือต้มมันบืดดอกค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวแม่น้อยขอปั้นก่อนนะคะปั้นตอนนี้บ่ได้เครื่องมันสะเทือนกล่องนะคะแต่ลักษณะของข้าวขัวเขาไม่น้อยกับเกลือตีกันแล้วคนผสมกันแล้วก็สิได้ประมาณซํานี้เนาะค่ะเดี๋ยวแม่น้อยจะไปเทใส่ในหม้อก่อนเนาะค่ะเทใส่หม้อไปจากนั้นแม่น้อยก็จะปั้นบักนัดนะคะบักนัดหรือสับปะรดบ้านเฮาอีสานเอิ้นนะคะสับปะรด1ลูกค่ะปอกแล้วเรียบร้อยทั้งแกนทั้งเนื้อนะคะทั้งแกนทั้งเนื้อใส่ลงไปค่ะปั่น1ลูกนะคะปลาของแม่น้อยอยู่ที่เกือบ3โลนะคะเกือบ3โลก็ใส่บักนัดหน่วยนึงเลยนะคะคันปิดก็ตรงล็อกมันก็บ่อยากล็อกให้เด้เฮาก็จะปั่นสับปะรดเฮานะคะก็จะได้มักนัดละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเฮาจะไปผสมเครื่องกับปลานะคะคือปลาที่แม่น้อยซื้อมาเฮ็ดก็คือปลานิ่นกับปลามันเป็นปลานิ่นนะคะปลานิ่น3โตนะคะแล้วก็จะมีปลากระบอกนะคะถึงแม่น้อยเอามาเฮ็ดแล้วก็ล่างวิธีการเฮ็ดปลาของแม่น้อยก็มาเริ่มนะจ๊ะตัดขีดตัดหยังมันออกให้ดีๆแล้วก็บั้งจักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ล้างกับน้ําแป้งสาลีนะคะเพื่อให้เมือกินปลาข้าวแล้วก็จกใส่ของในออกมาให้เรียบร้อยอย่าให้มีอีหยังข้างในใส่มันนะคะเดี๋ยวปลาแดกเฮามันสิบ่แซ่บนะคะจกออกให้สะอาดเลยได้มั้ยจะจกขึ้นมาให้เบิ่งเทื่อละโตนะจ๊ะจ้ะเฮามาเบิ่งโตปลานะคะปลานิ่มแม่น้อยได้บั้งแบบนี้นะคะบั้งแล้วจกใส่ออกล้างให้สะอาดนะคะใส่ขวานะคะส่วนปลากระบอกเฮ็ดปลาแดกแซ่บค่ะทอดแห้งแซ่บนะคะแล้วก็บั้งแล้วก็ล่วงใส่ออกให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนเกลือนะคะกะเอาค่ะอันนี้ไม่น้อยก็กะเอาโดยปริมาณนะคะข้าวคั่วนี่ใส่หลายใส่หน่อยขึ้นอยู่ความชอบนะคะแต่ว่าเกลือนี่ใส่ให้พอดีกะเอานะคะไม่น้อยก็กะเอาไม่น้อยกะให้บ่ได้นะคะว่าใส่เกลือหน่อยใส่เกลือหลายจักซ้ําใดเพราะว่าเกลือแต่ละคนมันจะบ่คือกันเนาะจ้ะอันแต่ละคนซื้อมากก็บ่คือกันปลากะตัวน้อยตัวใหญ่เฮากับกะให้บ่ได้ว่าน้ําหนักปลาผู้ใดเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายสำหรับเกลือนี่ต้องกะเอาเองนะคะส่วนข้าวคั่วนี่ใส่หลายแห้งหอมนะคะก็ใส่เอาเลือกเอาแล้วค่ะสิเอาซ้ําใดอยู่ที่ความชอบนะคะจากนั้นเฮาก็สิเทบักนัดเฮาที่ปั่นไว้นะคะหรือสับปะรดที่ปั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะกวดลูกเห็นมันจะได้ของค่ะการที่แม่น้อยเฮ็ดใส่บักนัดปั่นเนี่ยบักนัดสิซอยอีหยังคะบักนัดซอยให้ปลาแดกเป็นไว้ขึ้นแล้วก็ให้เนื้อมันเข้ากันได้ไวขึ้นแล้วก็ได้กินไวขึ้นเพราะปลาเฮาเนี่ยมันจะถูกบักนัดเข้าไปบักนัดมันจะมีเอนไซม์เนาะค่ะซอยย่อยดังนั้นปลาแดกเฮาก็สิอ่อนแล้วก็สินิ่มขึ้นแล้วก็สิเป็นปลาแดกไวขึ้นในปลาตัวในส่วนที่แม่น้อยเฮ็ดตอนนี้ก็สิเป็นสับปะรด1ลูกเนาะค่ะส่วนเกลือก็กะเอานะคะส่วนต่างๆก็ถ้าส่วนผสมต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเกลือกะกะเอาข้าวขัวก็เอาตามความชอบแต่บักนัดเนี่ยปลาประมาณ3โลนิดๆนะคะนี่อยู่ในนี้ก็ใส่บักนัดหน่อยนึงนะคะจากนั้นตัวที่จะเฮ็ดให้ความแซ่บของปลาแดกเฮาก็คือผงชูรสนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะอันนี้ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันนี้แม่น้อยทําบ่อยอยู่แม่น้อยก็จะใส่ลงไปประมาณนี้แหละค่ะ
เอาความแสบของยีหน่อยเองเนาะจากนั้นก็จะคลุกข้าวปลานะคะคลุกข้าวปลาให้มันถือพริกถือเกลือถือข้าวคั่วถือบักนัดนะคะให้มันเข้าเครื่องทั้งหมดนะคะค่อยๆเฮ็ดนะคะถ้าปลาเฮาเฮ็ดไปเนี่ยมันจะเหมือนเละๆบ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนเกลือปลามันก็สิเสร็จตัวของมันเองจากนั้นมันก็สิค่อยๆอ่อนอวยซวยสีแดงงามแล้วก็บักนัดนี่ซอยหยังแน่ซอยทั้งด้านรสชาติพร้อมนะคะทําให้ทําให้อันปลาแดกเฮาเนี่ยแซ่บนัวขึ้นแล้วก็เป็นไหว้พร้อมนะคะแล้วตัวปลาร้าก็จะแดงสวยเวลาทอดก็แซ่บนะคะมันจะหอมรสชาติจะแตกต่างเมื่อเกี่ยวก้อนที่ไม่น้อยเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ในหมวดหลากหลายความรู้นั้นมันจะเป็นการทําปลาร้าแบบว่าใส่สับปะรดแบบหั่นเอานะคะเอาแต่แกนบักนัดหรือเอาเนื้อบักนัดใส่อย่างเดียวแต่รอบนี้เฮาต้องการกินด่วนอันนี้คือปลาร้าทางด่วนนะคะเฮาก็สิใส่แบบปั่นแล้วมันก็สิละลายมันสิละลายเป็นกันค่ะมันจะคือมันจะนวลเนียนแล้วมันจะเป็นรสชาติไปน้ํากันทั้งหมดนะคะบ่ต้องย่านนะคะไม่น้อยย่านปลาดันไม่น้อยย่านอันปลานิ่มมันปักมือไม่น้อยก็สิเฮ็ดปลากระบอกนี่ซุ่มนี่ให้แล้วก่อนนะคะแล้วก็เตรียมกระป๋องเตรียมไหเลยนะคะเตรียมกระป๋องเตรียมไหไว้ใส่เลยนะคะเกลือต้องเอาให้พอดีนะคะไม่น้อยก็จะลองซิ่มเมืองก่อนนะคะแตะๆนะคะอย่าลืมว่าเกลือเม็ดใหญ่นะคะเฮาปั่นก่อนค่ะเพราะว่ามันมันเข้มบ่พร้อมน่ะจะใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันยังบ่ละลายกับนี่เนาะค่ะแต่ว่าเนี่ยก็สิใส่เพิ่มอีกประมาณซ้ํานี้พอละค่ะเดี๋ยวมันก็สิไปนวลเนียนอยู่น้ํากันเฮาก็จะคลุกข้าวปลาแดกเฮานี่ให้เรียบร้อยเอาซุ่มปลากระบอกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าปลานิ่มเนี่ยใส่ทีหลังจากนั้นนะคะไม่น้อยประจักษ์เอาลงกระป๋องนะคะเดี๋ยวจะลงกระป๋องให้เบิ่งขยับออกนิดนึงนะคะไม่น้อยได้ล้างโถไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือโถของเราเนาะค่ะเราก็จะเอาปลากระบอกลงไปเลี้ยงจะนิดนึงนะคะให้โตมันงามเรื่องของเรื่องเดี๋ยวก็ต้องย่านนะคะเพราะว่าป่าเดี๋ยวมันจะอ่อนอวยซวยเป็นปลาแดกคือเก่านั่นแหละจ้ะแต่ว่าเลี้ยงให้มันงามได้จักหน่อยเวลาเขาโจกขึ้นมากินมันก็สิได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะโคตรโตไปมาต้องย่านว่าเครื่องที่เขามักไว้จะบ่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเทน้ำทั้งหมดลงนะคะจะโคตรโตให้มันงามเวลาเขากินมันก็จะได้สะดวกเขาจะได้ขึ้นมาเป็นโตนะคะเป็นส่วนไปอันนี้ไม่น้อยจะเฮ็ดเสร็จแล้วมันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเป็นหิมะเป็นนาหิมะไม่น้อยก็จะเฮ็ดแล้วก็จะเอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะบ่ได้เอาไปไว้ที่ระเบียงบ้านเหมือนตอนที่เฮ็ดตอนหน้าร้อนตอนนั้นเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ข้างนอกมันหนาวมันก็สิน่านเป็นไม่น้อยก็สิเอามาไว้ข้างในนะคะเพราะว่าปลาแดกเฮ็ดใหม่นะคะเฮาก็จะได้ปลางามๆหอมพี่น้องหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วอย่างมากนี่ค่ะเฮาก็จะได้ปลาแดกของเฮาที่นี่ปลานิ่มเนี่ยไม่น้อยก็จะใส่คนละกระปุกนะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่ต้องหากระปุกอื่นใส่มันแน่นเกินไปที่นี่ไม่น้อยก็จะเอาน้ําคลุกข้าวปลานิ่มก่อนงับกระปุกนี้ออกไปก่อนนะคะกระปุกนี้เสร็จแล้วถ้าจะคลุกข้าวปลานิ่มปลานิ่มมันโตใหญ่ดังนั้นเขาก็จะต้องคลุกข้าวให้ทั่วให้ถึงนะคะเพื่อนปากกระบอกมันโตน้อยใส่มันนะคะตรงผ้ากลางนี้ไม่น้อยจะตักไม่น้อยจะเอาอย่างนี้นะคะเขาใส่ทั้งในใส่มันพร้อมนะคะไม่น้อยจับมือเดียวพออีกมือนึงต้องจับกล่องนะคะจกทั้งในการจกใส่อย่างนี้นะคะยกใส่เข้าไปในใส่จังซี่เพราะว่าปลานิ่มมันตัวใหญ่ให้มันเข้าไปอยู่ข้างในน้ำมันก็สิได้ซอยใหญ่สลายไว้แล้วก็เฮ็ดให้ปลาแดกเฮามันเป็นไหว้พร้อมนะคะนี่จ้ะจากนั้นเดี๋ยวมันจะเอากระปุกมาใส่นะคะใส่กระปุกเลยค่ะนี่ค่ะอีกไข่นึงนะคะสิใส่ได้ว่าก็ตัวมันใหญ่ต้องใส่สองมือแล้วมั้งตัวมันใหญ่มากสงสัยจะได้หั่นนะพี่น้องเดี๋ยวขอหั่นตัวดีกว่าหั่นเครื่องนึงมันใหญ่ใส่เข้าบ่ได้ที่แรกไม้มันปั่นมือว่าสิเอาโตปลานิ่มทั้งทอนทั้งถิ่นเลยใส่ลงไปปรากฏว่าหายตัวเองมันหน่อยหยอดลงบ่ได้นะคะก็เลยได้พาหัวปลานิ่มพาโตปลานิ่มหยอดลงไปค่ะเคาะจักหน่อยค่ะ
มันใหญ่แต่ตอนนี้แล้วค่ะจังหน่อยมันก็ละลายมากมันก็สิเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะมันหลั่นเข้าตัวเข้าถึงน้ําเกลือแล้วเป็นปลาแดกมากมันก็สิอ่อนอ้วยซวยแต่ตอนเอาเข้ามันจะฝืดแน่จังหน่อยล่ะเนาะนี่ค่ะปลานิ่ม3ตัวนะคะใน6ชิ้นใส่ลงไปค่ะยัดลงไปก็ต้องย่านเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอ่อนลงไปนิ่มลงไปนะคะอะไรที่มันใหม่ๆมันจะฝืดเนาะพี่น้องเนาะใส่ผิดทางมันบ่งามทางนี้ทางโตร่งมันจะสิได้ร่วงไปทางนั้นมันจะได้มีพื้นที่อีกชิ้นนึงค่ะปลายังสดๆอยู่นะคะเพราะว่าเขามามันยังมีเลือดเลยค่ะเลือดยังออกไปเลยนะคะขนาดปลาแซ่แข็งนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะพ่นน้ำในหม้อนี่นะคะอยากจะได้อยากให้เบิ่งน้ำปลาน้ำมียังเท่าผสมเครื่องทั้งหมดนะคะเทลงไปในกระปุกนะคะแบ่งค่ะเพราะว่ามี2กระปุกนะคะเขาต้องแบ่งให้พอกันนะคะอันนั้นมีน้ำมักว่าต้องย่านค่ะเดี๋ยวน้ำในโตปลาออกอีกนะคะเดี๋ยวมันจะทำการเห็นไส้ย่อยของมันเองปฏิกิริยาเหมือนวิทยาศาสตร์อะจ้ะปลาตัวน้อยจะใส่ข้าวสมควรปลาตัวใหญ่กับเอาน้ำใส่ลงไหนแน่นะคะพอวางความพื้นที่หรือว่าเนื้อปลามันก็หลายกว่าน้องก็ต้องการความเข้มความนัวหลายกว่ากันเดี๋ยวเราจะไปล้างมือแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คือกระปุกปลาแดกของเฮาที่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่หน่อยก็จะปิดแล้วก็ไปเก็บไว้ในห้องธรรมดาของแม่หน่อยนี่แหละเอาไว้ในบ้านนี่แหละแม่หน่อยสิวางไว้ใต้โต๊ะนี่แหละนะคะเอาไว้ประมาณสักเดือนนึงนะคะเดี๋ยวเฮาสิมาจกเบิ่งว่ามันได้ทอดแล้วมันสิแซ่บบ่นะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนอีก1เดือนต่อมาเนาะค่ะนี่ค่ะแล้วมาดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นบ่คะตะกินบ่คะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีแล้วน้ำก็จะออกมานะคะแล้วพอเราจะกินเราจะปรุงนะคะเดี๋ยวจะปรุงให้ดูนะคะตอนจะกินนะคะนี่จะเห็นไหมคะปลาแดกข้าวหน้าตาน่ากินบ่เดี๋ยวตอนใกล้จะปรุงพอได้ระยะเวลานึงแล้วเดี๋ยวแม่หน่อยจะให้เบิ่งทีนึงนะคะแม่หน่อยก็จะให้เบิ่งปลาแดกของแม่หน่อยนะคะหลังจากเฮ็ดไว้2อาทิตย์แล้วนะคะมื้อนี้ครบวันกันอีกวันกันนึงก็เป็น2อาทิตย์แล้วนะคะเฮาก็มาเบิ่งโตมันนะคะเดี๋ยวเคลียร์ให้เบิ่งนะจ๊ะนี่ค่ะแดงจึงคืองหอมแล้วปลาแดกด่วนนะคะเผ็ดไว้ทอดหลังจากเฮาปรุงเดี๋ยวมีนาทีปรุงหลังจากปรุงแล้วนี่เอาไว้เป็นปีก็ได้แล้วจ้ะแต่ว่าไม่น้อยสิอีกอาทิตย์นี้อาทิตย์นะสิ้นอาทิตย์นี้ไม่น้อยก็สิทอดนะคะกินได้แล้วพร้อมแล้วแล้วสิปรุงนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันจ้ะนี่เด้อจ้ะตัวปลาแดกไม่น้อยกําลังงามนะคะเฮาก็สิปรุงมันเห็นบ่คะนี่แซ่บ2อาทิตย์เด้อค่ะเด้อ2อาทิตย์บัดเฮาสิเฮ็ดน้ําปรุงมันเด้อค่ะเด้อเฮ็ดแนวปรุงมันเนาะเฮ็ดน้ำปรุงปลาแดกให้มันนัวให้มันแซ่บบาดนี่ใส่กะปิลงไปเด้อจ้ะเด้อกะเอานะคะหลายๆแล้วแต่พี่น้องเนาะปริมาณปลาแดกของพี่น้องใส่กะปิลงไปแล้วนะก็จะใส่น้ำตาลลงไปปรุงให้มันนัวแซ่บด้วยนะคะผงชูรสค่ะใส่น้ำปลานะคะบีค่ะบีกับปิน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาให้มันละลายใส่กันนะคะให้มันเป็นก้อนอันนี้แม่น้อยบ่ได้ต้มเลยนะคะเอาไปมักใส่กันเลยนะคะบ่มีเสียจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมากก็เฮ็ดแบบนี้ตลอดน้ำนัวของปลาแดกมันออกมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดให้น้ำมันแซ่บขึ้นแล้วก็ต้องปรุงคนค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิเอามาทอดเนาะไว้นั่นมักแล้วมันเนื้อปลาแดกหอมแล้วเฮาก็สิเอามาทอดส่วนน้ำปลาแดกผู้ใดสิกินปลาแดกต้มก็เอามาเทแล้วก็ต้มปรุงเอาใหม่แล้วแต่นะคะสำหรับคนที่กินปลาต้ม
ไม่หน่อยบ่กินปลาร้าต้มไม่หน่อยก็ใส่น้ำปลาแดกนิดเดียวเลยนะคะความชื่นชอบในการกินของแต่ละคนบ่คือกันนะคะเนาะคนเนี่ยมันละลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะแดงใส่ลงไปในโถมันนะคะเนี่ยจะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเขาสีให้มันท่วมปลาแดกค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาร้ายแน่นะคะมาสองอาทิตย์เดือดร้อนคนอีกคนนึงไม่ได้เนี่ยจะแบ่งใส่โถละเพิงนะคะไว้กล่องกันนิดนึงนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะก็จะใส่โถละเครื่องนะคะใส่ลงเลยค่ะคนเห็นบ่ล่ะพี่น้องนี่ไม่หน่อยกลับกล่องใหม่ดีกว่าค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะคนนะคะคนให้มันปนกันจ้ะมันลงไปน้ำที่เขาปรุงเมื่อกี้นี่เนี่ยก็จะเติมน้ำเชื่อที่เขาผสมลงไปแล้วเขาก็จะเติมเป็นน้ำปลาแดกที่เขาปลาแดกเก่าแล้วค่ะปลาแดกที่มันเป็นแล้วเอาลงไปใส่มันมีกินให้มันดึงกินมันขึ้นมาบ้านนี้พอเขาเห็ดปลาแดกดวนเขาก็จะใส่ปลาแดกนี่ลงไปเอากินมันนะคะให้มันเป็นน้ำเสือนะคะใส่ลงไปค่ะโถนี่ก็คือกันนะคะใส่ลงไปมันได้กินให้มันดึงเสือกันขึ้นนะคะเพราะว่าปลาห้อนมักได้ทีแล้วค่ะ2อาทิตย์แล้วเขาสิเอากินจากปลาแดดเกามาซอยเพราะว่ารสชาติเขาได้ปรุงแล้วรสชาติเขามันแซ่บอยู่แล้วนะคะแปะมันบ่ได้เลยหูอย่างไรมันก็จะใส่บักนัดลงไปวันนี้บักนัดซับนะคะใส่ลงไปสาเหตุที่ใส่ลงไปอีกเพราะต้องการให้เนื้อปลาแดกมันงามรสชาติแซ่บขึ้นแล้วเนื้อปลาแดกสีแดงจึงคึงแล้วเขามาถอดสีแซ่บวันนี้ใส่ลงไปอีกนี่ไม่น่าจะทิ้งไว้แค่อาทิตย์เดียวได้บ้างนี่วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่น่าจะถอดแล้วนะคะบ่ต้องเฮ็ดหยังมันค่ะเดี๋ยวมันเข้ากันเองนะคะนี่จ้ะใส่ลงไปเลยค่ะทั้งสองกระปุกเดี๋ยวจบถอดแล้วพุ่นแหละจะใส่พี่น้องได้เบิ่งนะจนมันเสร็จพุ่นแหละคลิปยังสิออกให้เคลียร์ลงไปเนี่ยปลาแดดอันบางนัดเนี่ยมันจะเห็นเห็ดปลาแดดเขาอ่อนเอ๋ยสวยนี่นี่ก็อ่อนแล้วนะคะสองอาทิตย์เบิ่งให้จบให้เบิ่งเด้อสองอาทิตย์ได้นี่มักใบเห็นบ่ตัวอ่อนนิ่มเป็นตะชีขึ้นยังนี่เนื้อเริ่มแดงแล้วนี่ก้อนสวยๆอยู่นัวคือหยังนัวขนาดเลยพี่น้องเอ้ยข้นค่ะข้นแล้วก็กดให้มันนี่ค่ะให้มันพอดีนะคะให้มันน้ำมันท่วมเลยบาดนี่ตัวนี้ก็ท่วมนะคะปลาเมี่ยนแห้งงามหลายแดงจริงคืออยู่พี่น้องคุณนะเนี่ยเอ้ยเป็ดตะทอดแซ่บคือหยังอ่อนแล้วเนื้อเละแล้วพร้อมนะอ่อนสวยอยู่เสียดายน้ำปรุงอยู่ในนี้กะปิน้ำตาลน้ำปลาใส่ลงอีกเคี่ยวลงเสียดายแล้วเสร็จแล้วแล้วบาดนี้ไม่น่าสิเสร็จทำความสะอาดแล้วให้เบิ่งข้างหน้ามันนะจ้าเข้ามาเบิ่งเนื้อปลาแดกกันเห็นบ่คะปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นบ่เนื้อแดงจึ้งคึงทอดนี่แซ่บคักล่ะค่ะหอมแล้วรสชาติแบบมักไปไม่ได้จะมักไปอีกอาทิตย์นึงนะคะอีกอาทิตย์นึงเพราะว่าให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ําแล้วให้รสชาติมันเข้าเต็มทีก่อนนี่ค่ะปลาแดก3อาทิตย์ก็ทอดนะคะนี่ใน2อาทิตย์มื้อนี้วันจันทร์เนาะค่ะวันอาทิตย์ก็สิทอดแล้วล่ะคิดว่าวันอาทิตย์สิฮอดนี่มึงดูเนื้อมันน่ะแดงจริงครึ่งบ่พี่น้องนี่พี่ค่ะมื้อปลาแดกปลากระบอก
มึงดูเนื้อเห็ดอวยสวยอยู่พี่น้องเห็นบ่ตาสีกบ่ออนอวยรวยแล้วนี่คันสิกินมื้อนี้เลยก็ได้แต่ว่าแม่น้อยสิเอาไว้อีกอาทิตย์นึงนะคะนี่หลังจากปรุงแล้วนะคะเอาไว้ได้เป็นปีจ้ะบัดนี้เก็บไว้เลยค่ะเป็นปีถ้ายังบ่กินก็เก็บไว้ได้เลยเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็สิเอามาเฮ็ดให้พี่น้องกินอยู่ล่ะสิเฮ็ดกินให้น้องอันสิเฮ็ดให้กินอันสิเฮ็ดกินให้พี่น้องเบิ่งเอาดิ้นตํากันแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะเนื้อแดงแดงพุ่นเบิ่งสิตักขึ้นมาให้เบิ่งเครื่องๆพุ่นน่ะเห็นบ่คะนี่เนื้อตะสีตะสีบ่บัดนี้ใส่บักนัดลงไปอีกเนื้อแห้งสิแดงได้บัดนี้บัดนี้แดงงามเฮ็ดอวยสวยอยู่อีกวันนี้วันจันทร์เดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะคะ2อาทิตย์ครบวันนี้แล้ววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวเจอกันประแดกฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาฉีกกันแน่ๆเวลาเปิดไฮของเฮาแล้วนะจ๊ะไฮประแดกนะจ๊ะขอหยิบจานก่อนจ้านี่ประแดก3อาทิตย์เท่าเนาะไหนมาดูซิมันจะกินตะแซ่บบ่หาแนวข้นก่อนพี่น้องคนพี่น้องเบิ่งนะคะเด้ออ่ะรับจานออกเนี่ยมาประแดกประแดก3อาทิตย์เท่านะคะนี่เฮ็ดตามสูตรเฮาบ่ต้องยานเลยคลิปขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งงามๆเลยค่ะสิทอดนะคะนี่เลยปลา3อาทิตย์ดูสิดูตัวมันตะกินตะแซ่บอุ้ยตะกินตะแซ่บบ่มื้อนี้จกประแดกก่อนสิไปอาบน้ำจกให้ประแดกนี่พี่น้องเลยเบิ่งน้ำที่ละขนอ้วรั่วดูน้ำสิคะชิมก่อนเด้อที่โทรสุดยอดสุดอลังการเห็นบ่นี่ตันใหญ่ๆอันนี้ปลาแดกปากอันปากกระบอกบ้านเฮามาเบิ่งปลาแดกอันปลานิ่นเฮาปลานิ่นของเราเนื้อน้ำน่ะขนรัวๆเห็นบ่คะโจกขึ้นมาทอดทอดกินเหลือแล้วไม่แน่ก็สิเอาไว้ตะตันจะบองทอดไปก่อนมันเหลือก็บ่เป็นหยังตําเจ้าบองได้เพราะว่ากะสิเฮ็ดเจ้าบองอยู่แล้วหั่นนะเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยมันงามแห้งหลายงามแท้งามว่าพุ่นน่ะอ่อนอวยสวยพี่น้องจะเบิ่งเบิ่งๆๆๆๆเบิ่งพุ่นน่ะพุ่นน่ะเรียบร้อยใส่เบิ่งชิ้นหัวมันเด้อใส่เนาะหัวมันนี่ใส่เนาะนี่ขั้นไก่ตัวอันสิ้นหัวก็งามพี่น้องตัวน้ำน้ำประแดกหอมแซ่บนัวรับรองว่านี่น้ำประแดกเฮาเลยนะนี่ข้าวคั่วเดี๋ยวมานี่เอาทิ้งไว้เป็นปีแห้งแซ่บแต่ว่ามันบ่ฮอดปีดอกแม่น้อยก็สิเฮ็ดคลิปกินไปน้ำเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ให้เบิ่งนะคะว่าเฮ็ดแล้วน้ำมันสิแดงจุนคูนจังซี่เด้อแล้วก็3อาทิตย์นึงเด้อค่ะประแดกเฮาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งโตมันนะคะเดี๋ยวกลับกล่องก่อนเป็นไดคะปลาแดก3อาทิตย์เท่านั้นหน้าตาน่ากินบ่คะเนื้อนุ่มยุ่ยกระลังแซ่บค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็สิทอดก็สิทอดพริกใส่ทอดใบบักโกดใส่ก็สิคุกกับข้าวบีบบักนาวพริกผงอันบุ่มบักนาวแล้วก็บี้บี้บักพริกทอดแล้วก็ห้อยผงชูรสจักหน่อยโอ้ยคุกข้าวกินพี่น้องเอ้ยพวกคนน่ะเห็นบ่คะสวยงามอลังการบ่คะปลาแดก3อาทิตย์เฮาลองเฮ็ดเบิ่งเด้อแซ่บแซ่บตามสูตรแม่ใหญ่น้อยเด้อจ้ะเด้อ1ความหัก1ปรารถนาดีจ้าเนี่ยน้ํามันเห็นบ่คะอั่วรั่วเลยเห็นบ่คะเบิ่งเด้ออั่วรั่วเลยนี่ไหมันค่ะ2ไหเฮ็ด2ไหเนาะอันไหปลานิ่นอันนี้ไหปลากระบอกมื้อนี้ก็สิตักสิตวงใส่กําลังสิอันเทถ่ายเทปลาแดกคือกันเพราะว่าปลาแดกเบิดกินอยู่ในบ้านไปเอามาจากหลังบ้านอันซุ่มนี้เฮ็ดไว้เป็นปีแล้วนะคะพวกนี้เฮ็ดไว้เป็นปีซุ่มของเก่าและเฮ็ดตามสูตรของแม่ยายน้อยได้ประแดก3อาทิตย์นี่ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะเด้อเก็บไว้เป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่บัดนี้อยากกินยําใดกระจกออกมานี่ประแดกเฮาเฮ็ดกินไว้เฮ็ดให้เบิ่งว่ากินได้ล่ะกินแซ่บแน่นอนนะคะนี่เฮามาเบิ่งนี่โฟกัสไกลๆอีกเทื่อนึงเป็นใดคะหวังว่าสิถืออกถือใจพี่น้องเด้อจ้ะเด้อ1ความหัก1ปรารถนาดีจ้ารักนะจุ๊บๆ